ดีครับอองเลดโอ้โหได้เรียนกับพิทักษ์ต่ออ๋อมาเรียนกับพิทักษ์ต่อทำไมถึงได้เรียนกับพิทักษ์ต่อเพราะจะไปสอนไทยได้เพราะว่าสอบได้ใช่ไหมไม่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วนี่เปิดเทอมแล้วเหรอครับเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเหรออู๋ยังไม่เปิดแต่ว่านี่เรียนซัมเมอร์กันอ๋อเขาเรียนซัมเมอร์กันแล้วเรามาทำไมเนี่ยครับผมอ๋อชเบดไม่ทักทาย FC พี่อมเล็ดเลยนะได้ข่าวว่าช่องเราเนี่ยดังแล้วนะชเบดฟันนี่เนี่ยคนติดตามต้อง 200,000 นะใครดูช่องน้องชเบดบ้างครับผมใครดูว่ากดเลข2ให้หน่อยนะเป็นช่องที่2ของพวกเรานะครับผมตอนนี้เราก็จอดรถนะครับแล้วก็ข้างนอกนี่ก็คือนี่คือนะครับด่านลาวานะครับอฟอร์ซิลาวานะครับถ้าเราเดินออกไปในตัวเราก็จะละลายทันทีนะครับเพราะว่ามันหอมมากครับอ้าวโหน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหมีเอามารับนะครับอยากบอกว่าร่มเดียวไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าหลายคนนี่นะครับผมอย่าทะเลาะกันนี่ไปร่มๆเลยลูกเดี๋ยวไม่สบายนะครับนี่ไปเลยไปใหญ่จังไม่ใช่ว่าวเขาเรียกว่าร่มไม่ใช่ว่าวมีที่ผิดค่ะเดินมองข้างล่างเลยไม่เป็นไรเดินเราก็จะเข้าไปคนกลางเดินตามเองจ่ายค่านู่นค่านี่นิดหน่อยนะครับผมซื้อชุดด้วยนะครับผมเอาเลยครับร้อนไหมร้อนร้อนอะไรมีล่มแล้วมีล่มแล้วยังร้อนยังใช้เบ็ดขากระเพกนะครับเดี๋ยวเราไปในห้องเรียนกับพักกันนะครับมาเดี๋ยวนี้มีตัวอะไรมาเลาะมารับด้วยอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรอมเล็ดตัวกินไม่ใช่นึกดิตัวอะไรนึกดิตัวอะไรตัวคาบิบาร่าไม่ใช่คาบิบาร่าเกือบชื่อเกือบถูกละตัวอะไรเนี่ยมีมารับ4ตัวเลยอ่ะเหมือนมากระลองเลยอ่ะลาบูบูหรือเปล่าอําเลยก็มากรอกชื่อนะครับแล้วก็จอกชั้นนะเขียนว่าชั้นอะไรขึ้นปออะไรแล้วขึ้นป .4 ครับขึ้นป .4 นะครับนะให้อําเลยเขาเขียนชื่อนะเอาดูดิเขียนหนังสือมาถึงก็ผิดเลยโอ้โหลายมือก็ไม่สวยหัวก็ใหญ่โอ้ยหัวโตแต่พ่อยังแอบชอบตัวนี้นะครับพ่อยังจะเฉลยนะมันคืออัปาก้านะครับนี่อัปาก้าน่ารักมากเลยดูดิเนี่ยมาไว้ต้อนรับนะเราแอบดูอาหารกลางวันโรงเรียนนี่ดีกว่ามีอะไรกินบ้างโอ้โหไม่รู้ว่าตรงปกหรือเปล่านะโอ้โหน่ากินจังเลยกับข้าวเขาเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าโอ้มีบะหมี่หมูแดงด้วยนะครับดูดิเพื่อนๆดูอาหารที่โรงเรียนดิโอ้โหดูดิไส้กรอกแตงโมผัดหน่อไม้มีสปาเกตตี้ด้วยมีเค้กด้วยโอ้ยน่าทานจริงๆเลยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับผมใช่ไปดูอะไรคะอ๋อกีฬาสีเหรอเชเบดได้เต้นไหมเชเบดแพ้นี่ได้ข่าวว่าแพ้ใช่ไหมฮูลาฮูปแพ้นะเราจะพาไปซื้ออันนี้นะครับซื้อชุดนะไปลองชุดนะเพราะว่าอมเลยกับเชเบดเขาก็ตัวโตขึ้นนะครับอาจจะต้องมีเปลี่ยนบ้างนะครับพาไปลองชุดกันนะว่าจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นไซส์อะไรกันบ้างนะครับเสียเงินอีกแล้วนะมีแต่เสียเงินกับเสียเงินนะครับมีลูก2คนนี้เสียเงินเยอะคูณ2เลยนะอันนี้เป็นห้องลองชุดนะครับเดี๋ยวรอเขาลองชุดกันนะครับอุ๊ยเห็นจะดื้อเลยต้องเชเบดเขาโตค่อนข้างไวนะครับสูงถือว่าสูงนะแต่ถ้าเทียบกับอําเลยก็แบบคือเขาเลยดูตัวเตี้ยนะจริงๆเขาตัวสูงมากเลยครับถ้าอยู่ในห้องมาซื้อเผื่อใหญ่ๆไปเลยยังยาวไม่พอต้องให้ถึงหัวเข่าเท่เลยอ่ะนี่แหละลูกเอาเผื่อๆหน่อยพี่เอาแบบพี่บุญเส้นนะลูกนี่น้องชิเบตกำลังลองเสื้ออยู่นะครับอุ้ยเห็นสะดืออีกแล้วเห็นสะดืออีกแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ปะเอาใหญ่ๆไปเลยเอาใหญ่ๆหน่อยโอ้ยเห็นตะลึงละใบสั่งซื้อนะครับต้องไปเอาแฮมเล็ตวิ่งไปเอามานะโอ้ต้องยาวลงอีกให้ถึงป.6อันนี้เพิ่งป.4
เดี๋ยวขึ้นอีกเป็น10เซนคอยดูเดี๋ยวแป๊บเดียวถึงเข่าคอยดูเนี่ยแป๊บเดียวถึงเข่าเสื้อได้อยู่แต่งเกงอ่ะเอาอีกกระโปรงเอาลงอีกแบบพี่วุ้นเส้นเลยเอาแบบพี่วุ้นเส้นยาวๆเลยลองเอายาวๆมาดิออมเล็ตลองเทียบดิลองเทียบดิเออลงไปอันนั้นลงไปอีกนิ้วซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อบ่อยไม่ได้เงินน้อยต้องประหยัดเสบ็จเสร็จยังของลูกอ่ะเสร็จแล้วเหรออันนี้น่าห่วงมากเลยนะนี่อันนี้น่ารักเออนี่น่ารักอันเนี้ยไหนลองปล่อยเสื้อดินี่นี่นี่ไปลำด้วยเลยเนี่ยหันหน้ามาเออเนี่ยเออเหมือนพี่วุ้นเล่นเลยไหนหันหน้ามาดิไหนไปส่องกระจกตรงนี้ดิไปยืนตรงนี้ไหนเออเดอดังเดอดังเดอหันหน้ามาเดอดังเดอเอาเลยชอบอันไหนชอบอันไหนเอาเลยชอบอันไหนถามตรงๆเนี่ยตัวนี้แหละเด็กแนวเด็กศิลปะเด็กอาร์ตเอาเลยชอบตัวไหนเนี่ยแบบพี่บุญเส้นเลยเนี่ยโอ้ให้เขาดูหน่อยอันนี้26นิ้วอันนี้26นิ้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเอายาวหรือสั้นดีครับเขาไม่กลับตัวเองได้แล้วพี่อมเล็ดยังไม่ได้เลยไม่กลับพี่อมเล็ดเลือกชุดอยู่ไม่กลับเอาไหนเอาไหนเพื่อนเพื่อนว่าเอาสั้นหรือยาวดีครับไม่กลับบ้านไปเดี๋ยวให้แม่อู้ซื้อใหม่แม่อู้เขาแม่โอเขาเป็นคนแม่โอเขาเป็นคนออกเงินอยู่แล้วเขายังไม่ออกอ่ะนี่ครับโตเป็นสาวแล้วคือเขาขึ้นป.4เขาต้องใส่อีก3ปีไงเพื่อนเลยอยากให้เขาใส่แบบเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องสูงอีกเป็น10เซนนะครับ10เซนก็3 4นิ้วอ่ะเขาต้องสูงอีกแน่นอนอ่ะโอเคแม่โอสั่งเลยไม่กลับไม่กลับเจ้าหญิงตัวน้อยนี่เห็นไหมเห็นกล้องอะชู2นิ้วเลยเห็นไหมโอเคยังเราเอาตัวยาวแล้วนะครับกลับไปกลับมาแต่เพื่อนก็อยากให้เอาตัวยาวนะไม่ได้ก็เอาตัวชั้นอมเล็ตบอกว่าเอาอะไรก็ได้หนูยอมแล้วก็สรุปนะครับได้ตัวยาวไปทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมอมเล็ตบอกว่าไม่อยากได้เสื้อตัวนี้นะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปอมเล็ตก็ดีนะอมเล็ตจะได้ไม่หนาวไว้ลูกเหมือนผ้าห่มเหมือนมีผ้าห่มติดตัวไอ้หมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยนี่แหละเด็กนักเรียนที่ดีนี่แหละเด็กนักเรียนที่ดีโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เขาสั่งซื้อชุดแรกก็ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะแม่อุ๊บออมเล็ตได้กี่ชุดออมเล็ตได้ชุดนักเรียน4ชุดแล้วเชอร์เบทอ่ะชุดพละ1ชุดน่าจะโอ้พันกลางๆเลยนะแม่อุ๊น่าจะหลายพันเลยนะครับผมก็นี่ครับมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะก็เพื่อลูกๆพ่อแม่ก็ต้องทำให้เขานะครับแม่อุ๊กำลังจดทำรายการสั่งซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะนัดมารับที่โรงเรียนนะครับเป็นชุดใหม่นะแล้วก็เอาไปทำอันนี้เราก็ต้องให้เขาปักให้เลยใช่ไหมเขามีบริการจ้างปักด้วยแล้วก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาก็เอามาให้เราเช็คนะครับมีอะไรบ้างกระโปรงนะคะกระโปรงของ24-28นะคะออมเล็ตตัวนะครับ4นะคะเราก็จะทิ้งเสื้อไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เขาทำการปักชื่อให้ส่วนกระโปรงแล้วก็กลับไปรีดใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่วยออมเล็ตทีมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคนะครับ